ทางด้านโฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับพร้อมทั้งคนไทยบางส่วนที่ถูกกัมพูชาจับกุมก็ร่วมกันแถลงจับโกหกนายกรัฐมนตรีครับเกี่ยวกับปัญหาเขตแดนบริเวณด้านจังหวัดสระแก้วโดยชี้ให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีนั้นพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยในขณะที่ทางด้านพลตรีจำลองศรีเมืองครับก็ย้ำว่าในวันพรุ่งนี้นั้นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะมีการชุมนุมกันครับนายปานเทพพัวพงพันธ์โฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายเทพมนตรีลิมปะพยอมนักวิชาการอิสระที่ติดตามปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชาและคนไทยบางส่วนจากคณะ7คนไทยร่วมกันแถลงข่าวข้อเท็จจริงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชาบริเวณที่คนไทยทั้ง7คนถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวไปดำเนินคดีโดยนายปานเทพระบุนะครับว่านายกรัฐมนตรีพูดความจริงเพียงบางส่วนและยังมีการบิดเบือนโดยหลีกเลี่ยงไม่ยอมพูดถึงค่ายหนองจานของผู้อพยพชาวกัมพูชาและสระน้ำขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ที่อยู่ในพื้นที่ไทยดังนั้นเมื่อคนไทยทั้ง7คนยังเดินไปไม่ถึงสระน้ำแสดงว่ายังอยู่ในพื้นที่ของไทยแต่รัฐบาลไทยไม่เคยใช้ข้อมูลนี้ไปยื่นคัดค้านทางด้านกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเป็นผู้ระบุเองว่าตามกรอบการเจรจาได้ทำข้อตกลงกับกัมพูชาว่าหากเกิดกรณีเช่นเดียวกับคนไทยทั้ง7คนนั้นจะต้องไม่มีการนำตัวขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงต้องถือว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงแต่รัฐบาลไทยก็ไม่ได้ใช้มาตรการตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นส่วนที่นายกรัฐมนตรีอ้างว่าไม่เคยพูดว่าคนไทยทั้ง7คนล้ำเขตแดนกัมพูชาแต่ในความเป็นจริงรัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลรวมถึงข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมอีกหลายคนได้ออกมาระบุว่าคนไทยทั้ง7คนรุกล้ำเขตแดนกัมพูชาไปแล้วทำให้กัมพูชาสามารถใช้เป็นข้ออ้างมาแสดงอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนไทยได้นายปันเทศยังย้ำว่าทางการไทยไม่สามารถแบ่งแยกเรื่องการปักปันเขตแดนกับคำพิพากษาของศาลกัมพูชากรณีคนไทยทั้ง7คนตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าวอ้างเนื่องจากคดีนี้คนไทยถูกกล่าวหาว่าล้ำเขตแดนกัมพูชาดังนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเท่ากับว่าไทยได้สูญเสียอธิปไตยบริเวณหลักที่46ถึง48ไปแล้วโดยพฤตินัยจากการที่นายกรัฐมนตรียึดมั่นแต่ MOU 2543ค่ะประการที่6ประเทศไทยได้สูญเสียอธิปไตยเหนือดินแดนบริเวณหลักเขตที่46 47ไปแล้วโดยพฤตินัยเพราะ MOU 2543โดยดูจากวิดีโอเส้นทางเดินของ7คนไทยจะพบว่าราษฎรไทยเข้าไปทำกินในที่ดินของตัวเองไม่ได้แล้วเพราะมีชุมชนและทหารกัมพูชายึดครองดินแดนไทยฝ่ายเดียวโดยเงื่อนไข MOU 2543ระบุในข้อ5ว่าระหว่างการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไม่แล้วเสร็จห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทำให้กัมพูชาเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะหากเจรจาตกลงตามที่กัมพูชาต้องการไม่ได้กัมพูชาก็ได้อาศัยเงื่อนไขดังกล่าวทำให้การเจรจาไม่แล้วเสร็จไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับนายเทพมนตรีที่ระบุว่าคำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนไม่เป็นความจริงนะครับและหลีกเลี่ยงไม่ยอมพูดถึงค่ายหนองจานของผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ตั้งอยู่ในดินแดนไทยทำให้คนไทยหลงประเด็นทั้งนี้กองกำลังบูรพาเองก็มีหลักฐานแน่ชัดว่านอกจากทหารกัมพูชาจะบุกรุกเข้ามาในดินแดนไทยแล้วยังทำลายหลักที่48ไปแล้วส่วนพื้นที่หลังรั้วลวดหนามในแผนที่ที่นายกรัฐมนตรีนำมาแสดงก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่ดินแดนของไทยแต่รั้วลวดหนามดังกล่าวถูกขึงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพชาวกัมพูชาล้ำเข้ามาหลังจากเคยเกิดเหตุการณ์คนไทยถูกยิงโดยกองกำลังไม่ทราบฝ่ายพร้อมตั้งคำถามนายกรัฐมนตรีว่าเหตุใดจึงถอนกำลังทหารจากพื้นที่ที่ยังปักปันเขตแดนไม่แล้วเสร็จเอกสารของกองกำลังบูรพาระบุว่าหลักเขตที่46และ48ตำบลโนนหมากมุ่นกิ่งอำเภอโคกสูงถูกราษฎรกัมพูชาบ้านโชคชัยพี่น้องสื่อมวลชนจำได้ใช่ไหมครับว่ากองเขตแดนกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งกรมแผนที่ทหารนั้นพูดถึงบ้านโจกเจียกหรือโจกเกียกซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าบ้านโชคชัยกองกำลังบูรพารู้ดีว่าชุมชนโจกเจียกและโชคชัยนั้นได้ลุกล้ำเข้ามาดินแดนประเทศไทยรวมเนื้อที่ทั้งหมดที่รายงานในปี2551ต่อคณะกรรมาธิการเนี่ยบอกว่า
รวมเนื้อที่ที่ล้ำเข้ามาเนี่ย400ไร่แล้วก็ลุกเข้ามาดินแดนประเทศไทย300เมตรแล้วก็ยังพบว่าหลักเขตที่48ได้ถูกทำลายทิ้งไปแล้วด้วยมันหมายความว่าไงฮะด้านนายไตแน่มุ่งมาจนหนึ่งในคนไทยที่ถูกทหารกัมพูชาจับกุมตัวนะคะได้ร่วมแถลงข่าวจับผิดคำพูดของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับจุดที่คณะของคนไทยถูกจับกุมว่าข้อเท็จจริงคือได้ถูกจับกุมแล้วก็ยึดกล้องวิดีโอตรงจุดที่ยังไม่ได้ล้ำแดนกัมพูชาแต่ถูกควบคุมตัวเดินมายังจุดที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงแล้วถูกทหารกัมพูชาบันทึกภาพเพื่อสร้างหลักฐานเท็จค่ะจุดนี้แหละครับที่ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็ตัดกันเนี่ยนะครับจากเส้นหลัก46มาหลัก47แล้วตัดเป็นแนวตรงเนี่ยจุดนี้จะเป็น55เมตรซึ่งทางกัมพูชาถ้าแผนที่เมื่อคืนที่ท่านนายกแถลงนะครับที่เขียนว่าเส้นสีแดงนะครับกัมพูชาอ้างว่าจับคนไทยณจุดนี้นะครับนั่นถ้าพูดถึงตำหลักความจริงอ่ะทำไมผมจะต้องมาถูกจับกุมจุดนี้มันควรจะเป็นถูกจับกุมที่จุดยึดกล้องวิดีโอถูกต้องไหมครับดีนะครับที่กัมพูชาเขาไม่เอาไปผมไปถ่ายรูปที่พนมเปญแล้วบอกผมล้ำไปจนถึงพนมเปญถูกต้องไหมฮะโดยหลักความจริงนะครับนั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงมองว่าหลัก46หลัก47ถ้าผมถูกยึดกล้องวิดีโอตรงนี้ผมยังไม่ได้ล้ำแดนผมยังไม่ได้ล้ำแดนกัมพูชานะครับขณะที่ทางด้านพลตรีจำลองศรีเมืองแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวย้ำว่าพันธมิตรจะเดินหน้าชุมนุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกานะครับที่สะพานมัขวานเพื่อเรียกร้องนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิก MOU ปี43และผลการประชุม JBC เพื่อปกป้องดินแดนไทยไม่ให้ถูกกัมพูชายึดครองโดยจะชุมนุมแบบปักหลักพักค้างไม่ชนะไม่เลิกครับไม่ว่าจะตัดสินออกมาอย่างไรก็ตามเพราะศาลเขมรไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเอาคนไทยไปขึ้นศาลเพราะว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศและมาจับในดินแดนไทยด้วย 2. ขอให้นายกประกาศอย่างแข็งกร้าวต่อนายฮุนเซนว่าให้ปล่อยตัวคนไทย7คนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขเชิญถามต่ออีกครับการชุมนุมจะยืดเยื้อไหมครับวันที่ยี่ขึ้นอยู่กับนายกถ้านายกไม่ยอมออกมาทำหน้าที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยเราในฐานะเป็นเจ้าของแผ่นดินด้วยไม่ใช่เป็นของนายกหรือรัฐบาลเท่านั้นเราก็จะชุมนุมไม่เลิกครับ